ใจว่าเอาออกนิดเดียวไม่มีอยู่จริงสวัสดีค่ะสาวๆวันนี้มาพบกับไนท์ที่ช่อง All Things Hair นะคะสำหรับวันนี้ไนท์จะมาบอกต่อการกำจัดปลายผมแตกปลายชี้ฟูกับวิธีการเล็มปลายผมด้วยตัวเองง่ายๆที่บ้านค่ะพร้อมทริคเด็ดที่จะช่วยฟื้นฟูสภาพผมเสียให้กลับมาสวยสุขภาพดีตลอดทั้งเส้นแบบถาวรเลยนะคะแต่ก่อนที่จะไปดูทรงผมอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งที่ช่อง All Things Hair กันนะคะก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกันก่อนผมแตกปลายเกิดจากอะไรนะโดยทั่วไปแล้วผมแตกปลายจะเกิดจากการที่ผมของเราโดนการทำสารเคมีหรือโดนความร้อนอยู่บ่อยๆทำให้เส้นผมอ่อนแอและส่วนปลายก็จะเปราะแห้งและแตกออกเป็น 2-3 ส่วนถ้าเราอยากให้ปลายผมกลับมาชุ่มชื่นและดูดีอีกครั้งวิธีที่ดีที่สุดคือการหมั่นตัดเล็มปลายผมที่แตกออกและเลือกใช้แชมพูที่เพิ่มสารบำรุงช่วยซ่อมแซมปลายผมได้เป็นอย่างดีอย่างตัวนี้เลย TRESemmé Ultimate Repair ฟื้นคืนความแข็งแรงของผมเสียสะสมช่วยผมกลับมานุ่มสวยและมีชีวิตชีวาเหมือนทำทรีทเมนต์จากซาลอนถ้าใครมีผมแห้งเสียแตกปลายแบบหนักๆแนะนำให้หมักปลายผมนานขึ้นด้วยวิธีการหมักอย่างง่ายที่ไหนทำเป็นประจำก็คือแค่นำครีมหมักแบ่งใส่ถุงร้อนแล้วขยำนวดให้เนื้อครีมบำรุงกระจายตัวทั่วปลายผมมัดถุงใส่ครีมติดไว้กับเส้นผมทิ้งไว้ 10-20 นาทีแล้วล้างออกก่อนอื่นเพื่อเลเยอร์ผมที่เพอร์เฟกต์และตัดได้ง่ายเราต้องหนีผมให้ผมทั้งหมดให้ตรงก่อนเริ่มจากการรวบผมทั้งหมดมามัดหางม้าบริเวณตีนผมที่ใกล้หน้าผากที่สุดหวีให้เส้นผมไม่พันกันตั้งแต่โคนผมจนปลายผมจากนั้นดึงผมให้ตึงมัดด้วยหนังยางเพื่อล็อกผมไม่ให้เคลื่อนไปมาMatch ที่3เป็นมัดสำหรับการกะระยะการตัดไนท์จะเว้นระยะจากปลายผมขึ้นมา 1-2 นิ้วหรือในความยาวที่พอใจใช้กรรไกรเริ่มตัดส่วนแห้งเสียออกตัดในตำแหน่งเหนือหนังยางที่มัดไว้โดยปกติแล้วถ้าเราตัดในความยาวที่มากพอก็จะกำจัดผมแตกปลายได้หมดจะได้ปลายผมที่ตรงเรียบเสมอกันต่อมาเรามาสร้างความนุ่มนวลเพื่อให้ผมเราดูไม่ทื่อด้วยวิธีแบ่งผมในหนังยางเส้นที่2เป็น3ส่วนขึ้นอยู่กับความหนาของแต่ละคนนะถ้าเพื่อนๆมีกรรไกรธรรมดาก็สามารถสไลด์ปลายผมโดยตั้งกรรไกรขึ้นแล้วใช้แค่ปลายกรรไกรเล็มลงไปบนผมได้เลยและในขั้นตอนนี้ยังสามารถเล็มปลายชี้ฟูบางส่วนที่ยังหลงเหลืออยู่ออกได้แต่ถ้ามีกรรไกรซอยก็จะสามารถสไลด์ปลายผมได้ง่ายขึ้นเมื่อเล็มปลายผมจนเป็นที่พอใจแล้วเราก็แกะหนังยางออกได้เลยรีเช็คปลายผมดูอีกครั้งว่าเส้นผมสม่ำเสมอกันแล้วเสร็จแล้วก็สามารถแกะหนังยางออกได้เลยถ้าใครคิดว่าผมยังมีเลเยอร์ไม่ชัดเจนก็สามารถใช้กรรไกรซอยเพิ่มได้เลยนะถ้าใครอยากได้ความยาวผมปานกลางให้เล็มปลายผมที่ตำแหน่งกระดูกไหปลาร้าแต่ถ้าใครต้องการผมที่ยาวให้เล็มในตำแหน่งเหนือระหว่างอก